นำยางรถยนต์ทำเป็นกระถางเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับเป็นการลดต้นทุนนะครับที่จะซื้อกระถางเนื่องจากกระถางพลาสติกทุกวันนี้ก็มีราคาแพงนะครับยางรถยนต์1เส้นนะครับต้นทุนก็เพียง10บาทหาซื้อได้ตามร้านปะยางและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับกระถางจากยางรถยนต์นะครับเราก็นำมาปลูกผักสวนครัวนะครับเพื่อที่จะไว้กินในครัวเรือนตัวนี้ผมจะวางเป็นฐานนะครับแล้วก็จะมีกระสอบวางอยู่ตรงกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลลงไปข้างล่างข้างบนก็จะเป็นกระถางนะครับจากนั้นเราก็ทำการผสมดินมาใส่ในกระถางนะครับเวลาให้ปุ๋ยให้อะไรแล้วมันก็จะเป็นการจำกัดพื้นที่ไม่ให้มันไหลออกไปด้านข้างมันก็ช่วยให้พืชของเราสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับสำหรับเทคนิคการกรีดล้อยางรถยนต์เพื่อทำกระถางเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการปาดล้อยางรถยนต์เพื่อทำกระถางต้นไม้ครับสำหรับในทางการเกษตรนะครับเราจะนำยางรถยนต์ทำเป็นกระถางเพื่อปลูกพืชผักนะครับว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะครับสามารถนำยางรถยนต์ที่เก่าที่เหลือใช้แล้วนำมาทำปาดเป็นกระถางนะครับการทำเป็นกระถางยางรถยนต์แบบนี้ก็ช่วยในการประหยัดดินนะครับหรือว่าเวลาเราให้ปุ๋ยให้อะไรปุ๋ยที่เราให้ไปก็จะจำกัดอยู่ในล้อยางรถยนต์ก็จะทำให้พืชผักสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้เต็มที่ถ้าเราไม่มียางรถยนต์เราใส่ลอยกับพื้นดินปุ๋ยที่เราให้ก็อาจจะละลายหรือไหลไปที่อื่นการใส่ล้อยางรถยนต์นี้นะครับก็จะช่วยในการจำกัดปุ๋ยนะครับที่เราให้นะครับสำหรับการปลูกผักนะครับหรือว่าปลูกไม้ประดับในยางรถยนต์นะครับก็จะช่วยให้พืชผักที่เราปลูกนะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นการลดต้นทุนนะครับที่จะนำไปซื้อกระถางนะครับเนื่องจากกระถางพลาสติกทุกวันนี้ก็มีราคาแพงนะครับล้อยางรถยนต์นะครับเป็นวัสดุที่เหลือใช้นะครับเราก็นำสิ่งที่เหลือใช้แล้วก็หาง่ายนะครับนำมาทำให้เกิดประโยชน์ยางรถยนต์1เส้นนะครับต้นทุนก็เพียง10บาทหาซื้อได้ตามร้านปะยางทุกที่นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีล้อยางรถยนต์เก่าเราจะเอาขนาดไหนก็ได้นะครับและคัตเตอร์นะครับสำหรับวิธีทำนะครับเราจะปาดที่แก้มยางนะครับเนื่องจากบริเวณแก้มยางตรงนี้นะครับจะไม่มีเส้นลวดเราสามารถนำมีดมาปาดได้ถ้าเรามาปาดบริเวณหน้ายางตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นลวดนะครับมันจะทำการปาดได้ยากฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาปาดบริเวณแก้มยางตรงนี้นะครับการปาดนะครับเราก็จะปาดแค่ฝั่งเดียวนะครับตัวข้างล่างก็จะไม่ปาดสำหรับวิธีการปาดนะครับเราใช้มือทำการข่มหน้ายางลงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับไม่ต้องเอาออกมายาวนะครับเอาออกมาประมาณนี้นะครับเราก็ทำการกรีดเลยครับเราก็ทำการปาดให้รอบเลยนะครับเราจะทำปาดไปครั้งเดียวเลยหรือว่าเราจะกรีดให้รอบก่อนนะครับแล้วก็มาตามทีหลังอันนี้ผมจะปาดไปครั้งเดียวให้เสร็จเลยนะครับเราจะไม่ทำเป็นลวดลายนะครับเอาแบบง่ายๆทุกคนก็ทำได้นะครับครับสำหรับข้อควรระวังนะครับเราก็ระวังมีดนะครับเวลาเรากรีดนะครับอย่าให้มันมาโดนมือของเราครับเราทำการกรีดเสร็จนะครับเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะนำมาทำเป็นฐานของกระถางสำหรับเทคนิคนี้จะไม่ทำการกลับหน้ายางเพราะว่าเราต้องการบริเวณร่องตรงนี้เพื่อเก็บรักษาความชื้นหรือว่าเก็บรักษาน้ำก็จะช่วยให้ในการเก็บรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นผักหรือว่าพืชของเราครับสำหรับวิธีใช้งานนะครับหลังจากที่เรากรีดเสร็จแล้วนะครับเราสมมติว่าได้ที่ที่เราต้องการปลูกนะครับเราก็นำส่วนที่เรากรีดออกนะครับซึ่งแก้มยางตัวนี้นะครับนำมาวางเป็นฐานนะครับเสร็จแล้วเราจะหากระสอบเก่านะครับมาวางบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ดินที่เราใส่ลงไปในกระถางนี้นะครับซึมลงไปในดินครับพอเราวางเสร็จแล้วเราก็นำกระถางตัวนี้นะครับมาวางทับข้างบนแล้วก็นำดินมาใส่แล้วก็ปลูกผักได้เลยครับหรือว่าต้นไม้ที่เราต้องการปลูกครับ
ครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับกระถางจากยางรถยนต์ครับเราก็นำมาปลูกผักสวนครัวนะครับเพื่อที่จะไว้กินในครัวเรือนครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวนี้ผมจะวางเป็นฐานครับแล้วก็จะมีกระสอบวางอยู่ตรงกลางเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลลงไปข้างล่างข้างบนก็จะเป็นตัวเป็นกระถางนะครับจากนั้นเราก็ทำการผสมดินมาใส่ในกระถางนะครับเวลาให้ปุ๋ยให้อะไรแล้วมันก็จะเป็นการจำกัดพื้นที่ให้พืชนะครับไม่ให้มันไหลออกไปด้านข้างมันก็ช่วยให้พืชของเราสามารถเจริญเติบโตได้ดีครับสำหรับการใส่ดินครับการใส่ดินเราแนะนำถ้าเป็นดินที่เราผสมเองนะครับเราแนะนำให้ใส่เต็มร้อยยางไปเลยนะครับไม่ต้องให้พูนเป็นภูเขานะให้เต็มหน้ายางพอเรารดน้ำมันก็จะยุบลงไปของมันเองนะครับสำหรับยางรถยนต์กระถางแบบนี้นะครับแนะนำนะครับให้เป็นพืชผักสวนครัวนะครับเนื่องจากพืชผักสวนครัวนะครับจะไม่ต้องการดินที่มากนะครับเนื่องจากรากของเขานะครับจะไม่หยั่งลงไปลึกเขาจะหากินเฉพาะหน้าดินนะครับเราก็ควรที่จะนำยางรถยนต์แบบนี้นะครับมาทำเป็นกระถางนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถนำไปปลูกกับไม้ผลนะครับอย่างเช่นมะนาวนะครับแต่ถ้าเราปลูกมะนาวนะครับเราควรที่จะทำเป็น2ชั้นนะครับเพราะว่ารากของเขาต้องการที่ยึดเหนี่ยวเยอะนะครับหรือจะเป็นพวกไม้ประดับไม้ประดับก็สามารถนำมาปลูกในร้อยยางได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับวิธีการปาดยางรถยนต์เพื่อทำกระถางนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ยางรถยนต์นะครับมีความทนทานแล้วก็แข็งแรงนะครับประโยชน์ของมันมากมายเลยครับเรานำมาปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อที่จะไว้กินเองหรือเรานำมาทำเป็นกระถางเพื่อที่จะประดับบ้านเรือนอีกทั้งนะครับยังเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้นำมาทำให้เกิดประโยชน์ซึ่งเทคนิคและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีมากแค่มีคัตเตอร์คมเล่มเดียวนะครับก็สามารถทำได้แล้วก็ประมาณ1วงร้อยยางก็ใช้เวลาไม่มากครับประมาณ2นาทีแล้วก็เราไม่ต้องใช้ออกแรงมากเราไม่ต้องไปกลับหน้ายางเราจะใช้พื้นที่ที่เป็นตัวข้างล่างนะครับสำหรับน้ำรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นผักหรือว่าต้นพืชของเราครับสำหรับเทคนิคการกรีดร้อยยางรถยนต์เพื่อทำกระถางเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ